ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับต้องบอกว่าเบรกนี้เบรกที่3แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมีเกมมันๆมาให้เล่นนะฮะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแข่งขันระดับโลกที่มาถึงเมืองไทยในวันที่11-12มีนาคมนี้ถึงนี้นะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนของรายการใจดีก่อนครับเนื้อสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาเดี๋ยวเราเปลี่ยนกติกาใหม่จะได้เอาให้มันสอดคล้องกับอันนี้กิจกรรมสักครู่บอกว่าแฟนๆค่อนข้างจะเขินจะอายในการโทรมาหาเราเพราะนั้นเราให้เล่น SMS ละกันนะครับ1ท่าน2ใบเมื่อกี้มีเมสมาไงโปรดิวเซอร์บอกว่าให้อย่าให้โทรเลยเพราะมีส่งมาง่ายๆงั้นส่งมาง่ายๆเลยผมจะแค่ถามว่าคุณอยากไปดูเวอร์ซูเปอร์ไบค์กับใครแค่นี้เองส่งเข้ามาเลยครับอยากดูกับแฟนกับแม่กับกิ๊กกับเกย์อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ลงท้ายว่าซูเปอร์ไบค์เวอร์ซูเปอร์ไบค์ก็ได้นะครับแค่นั้นแหละ WSBK WSBK แล้วเราก็จะแรนดอมไปให้ครับ10รางวัลรางวัลละ2ใบนะไป2ท่านไปกับใครแค่นั้นเองนะครับง่ายๆเอสเข้ามาเลยต้องบอกว่าไซส์สแตนนะอันนี้ไซส์สแตน500แต่ถ้าใครอยากได้แกนสแตนโทรเข้ามาโฟนอินอย่างเดียวนะครับ02-530-9496-98ถ้าไซส์สแตนบัตรแกนสแตนต้องโทรเข้ามานะแต่ถ้าไซส์สแตน FS ถ้าแกนสแตนโทรตอบปัญหารายการนะครับไซส์สแตนนี้จะอยู่ใกล้สนามมากแล้วว่าได้เห็นติดขอบสนามเลยติดขอบที่แบบว่าจะเห็นแบบจุดที่รถทำท็อปสปีดได้ไปถึงจุดเบรกที่แบบลึกๆเนี่ยล้อหลังยกอะแต่แกนสแตนก็จะเห็นแบบว่าด้านหน้าใกล้ๆออกสตาร์ทแกนสแตนจะเห็นพิตี้กลางล่มแต่จริงๆพิตี้กลางล่มอยู่ชัดๆแค่นั้นแหละจริงๆหรอกบัตรเลยออกแบบสนามแบบพาโนรามาเห็นทั่วสนามอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันจะใกล้กับตรงไหนข้างนั้นแหละนะครับอ่ะ CVR 300ดีไหมครับพี่กำลังคิดจะจองครับทำไมต้องจองอะครับ CVR 300เขามีขายทั่วไปได้เลยนะไม่ต้องจองนะนะครับไม่ต้องจองแล้วนะครับ CBR 300มีตอนนี้มีขายทั่วไปทั่วประเทศด้วยซ้ำตอบว่าดีไม่ดีครับดีเลยครับดีครับเป็นรถที่ขับขี่ประหยัดน้ำมันด้วยขี่สบายๆนุ่มๆนิ่มๆคือสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้เลือกสีได้นะครับที่ Honda Wing Center ทั่วประเทศไม่ใช่คันนี้คันนี้ถ้าเป็นคันนี้นะผมซื้อมาก่อนแล้วถ้าคันนี้ก็กระโดดคว้าอย่างไวเลยช่วงหน้าอัพไซด์ดาวอันนี้เป็นตัวนอกนะครับเป็นตัวของอินโดอันนี้เป็นการคาดการณ์การ300เหรอไอตัวนี้210 210เป็นการคาดการณ์ที่จะเข้ามาในประเทศไทยแล้วโอ้โหถ้าตัวนี้มาแล้วโหคือตัวเนี้ยมันอยู่ที่อินโดไงแล้วเขาบอกว่าทำไมไม่ถึงไม่มีแฟนๆ Honda บอกว่าทำไมถึงไม่เอาตัวนี้มาขายในบ้านเราก็ Honda ก็น่าจะรับฟังอยู่แล้วก็เป็นไปได้ที่อาจจะมาอะไรก็เกิดขึ้นได้กับงานมอเตอร์โชว์ที่ถึงนี้ต้องรอดูนะครับเพราะอย่างนึงคือในปีที่ผ่านมา Honda เสียเปรียบในเรื่องของการแข่งขัน 250cc นะครับที่การแข่งขันเอเชียโรดเรซซิ่งซึ่งถ้าตัวนี้มาเนี่ยน่าจะได้เปรียบน่าจะแบบเขาเรียกน่าจะสูสีกว่าคู่ต่อสู้ถูกต้องเพราะว่าต้องเอาเข้ามาขายก่อนถึงจะมีการโฮโมโลเกตเพื่อที่จะให้นักแข่งไทยได้ใช้ได้ต้องไปลดโปรดักชันที่มีขายถึงจะแข่งได้แต่มาถ้าเอา300เข้ามาเป็นรองไงเพราะว่าในเอเชียโปรดักชันมันเป็น250ต้องไปโบดาวทำลูกเล็กด้วยสมรรถนะของ300ที่เป็นสูบเดียวมันก็ลำบากกับเป็นปะทะกับ2สูบอยู่แล้วยิ่งโบดาวลงมานี่ทำกันบ้านยิ่งเยอะนะครับถ้าเข้ามาเป็น250เลยก็จบแต่ว่านโยบายผมน่าจะ300อยู่แล้วแหละ300ครับนะครับดูแลอ่ะโซนิกต่อโซนิกวางเครื่องวางหัว CBR 500นั่นแหละนะครับครับฮะเอ้ย CBR 150ของ CBR ก๊อปจะรีบเบ่งมั้ยวาง CBR 550นะครับต้องใช้อะไรบ้างครับหัวโตหัวโตนะฮะถ้าเป็นโซนิกที่คิดว่าจะเอาของเครื่อง CB150i มาวางเนี่ยแน่นอนครับก็ต้องมายกกระบี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องชุดสายไฟปั๊มติ๊กนะครับต้องมาหมดเลยทั้งยวงทั้งแพนะครับถ้าเกิดว่ามันหาไม่ได้จริงๆนะครับก็ต้องเบิกศูนย์แต่แน่นอนถ้าเบิกศูนย์มันแพงอยู่แล้วอย่างน้อยมี 3-4 หมื่นเป็นต้นไปแต่ถ้าเกิดเราจะเบิกตามเช่นตามพูนทรัพย์เอาเงินอะไรพวกนี้นะฮะมันก็มีนะครับทำอะไรบ้างตกแต่งอะไรบ้างเมื่อเรายกเครื่องมาแล้วนะฮะสายไฟเนี่ยเราต้องใช้ของ CB150 อยู่แล้วนะครับเอาสายของโซนิกออกให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาสายไฟแพร่ทั้งเส้นนะของ150มาลงนะครับส่วนถังน้ำมันนะครับต้องไปให้ช่างเขาผ่าเพื่อที่จะฝังปั๊มติ๊กไว้ข้างในนะครับเสร็จแล้วเราก็เดินสายไปหาที่หัวฉีด
ระบบสายไฟทุกอย่างลงตัวกันหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะเรายกมาทั้งยวงไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม่ว่าจะเป็นสายแพรรวมกันทั้งถึงกล่องต่างๆนะครับมาปุ๊บนะฮะเราก็สามารถเสียบใส่ได้เลยตามปกติเลยเหลือแต่สวิตช์กุญแจนะครับเราต้องสามารถที่เราเอามาแปลงใส่ได้อยู่แล้วนะครับไฟบวกไฟลบอยู่แล้วง่ายๆนะครับแล้วก็เรื่องของการท่อไอเสียท่อไอเสียนี่ก็จะมีการฝัง O2 แต่ตัวเนี้ยจำไม่ผิดน่าจะฝังอยู่ที่ทางออกของไอเสียอยู่แล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปฝังนะครับเพราะว่าผมเองอ่ะเคยทำใส่สำหรับรถ JX ให้เป็นหัวฉีดซึ่งใช้งานอยู่ทุกวันนี้ผมเอาของ125มาแปลงใส่ก็ใช้งานได้เพียงแต่ว่า เราต้องมาขยับจานไฟให้พอดีกับกล่องนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของโซนิกนะครับหรือไม่ของ CB 150เราสามารถจับยกยวงมาใส่ได้เลยเพียงแต่แปลงปั๊มติ๊กที่ถังน้ำมันแค่นั้นเองนะครับสมัยก่อนง่ายเพราะว่าถ้าเผื่อว่าโซนิกจะใส่หัว CBR เนี่ยที่เป็นคาร์บูเนี่ยไม่ยากเลยเพราะว่าฐานเสื้อเขาเท่ากันอยู่แล้วครับใช่ไหมฐานมาสวมใช่ฐานเสื้อเท่ากันแต่เราต้องมาแต่งล่องโซ่เราลิ้นให้มันกว้างขึ้นพอกว้างขึ้นปุ๊บปะเก็นก็ทาบเราก็สามารถที่ใส่ได้เลยแต่ว่านี่เขายกเครื่องมาเลยถ้ายกเครื่องมาเลยเนี่ยมันจบมันง่ายกว่านะครับโดยเอาสายแพรด้วยเอาชุดเครื่องมาลงจบแต่ถ้าเกิดว่าเอาโซนิกอะเครื่องเดิมๆมาแปลงใส่หัวฉีดนี่สิมันจะเพิ่มความยากเข้าไปอีกยากตรงไหนยากตรงที่ว่าจานไฟเนี่ยเราต้องเอาจานไฟของ CB 150มาลงหรือของรุ่นอื่นก็ได้ที่สามารถแปลงใส่ได้และสิ่งที่สำคัญเรื่องระบบองศาจุลระเบิดเราต้องหมุนหาจนกว่ามันจะเจอพอเจอปุ๊บเนี่ยมันจะสตาร์ทติดได้ง่ายเลยนะครับแล้วรวมถึงเราต้องไปหาชุดสายไฟชุดปั๊มติ๊กมาแปลงใส่ในถังน้ำมันของเรานั่นเองต้องผ่าต้องเชื่อมเอาง่ายๆไปรื้อ CBR 150ทั้งคันอะทั้งคันครับเพื่อที่เอามาลงโครงทิ้งไปชุดสีทิ้งไปทิ้งลงคลองนะรถผีแล้วนะถ้าทิ้งลงคลองไม่จริงๆแล้วเขามีขายนะมีขายคือมีเครื่องแล้วก็มีสายแพรยกชุดเลยแล้วก็มีเล่มวางไว้เลยอย่างนั้นลองไปหาดูครับแปลงอย่างนั้นครับน่าจะวิ่งดีนะน่าจะวิ่งระเบิดเลยนะระเบิดเถอะเทิงมาดูเอสเอ็มต่อไปฉีดสเปรย์อเนกประสงค์บนลูกยางบวมพังไปแล้วรถพึ่งอะไรครับพึ่งจะ6เดือนเองครับไปฉีดอะไรตรงไหนลูกยางไหนลูกยางพังลูกยางลูกยางอะไรครับลูกยางมันบวมครับเออนั่นแหละแน่นอนสเปรย์เนี่ยผสมมันบอกมันใช้ได้เป็นบางอย่างนะลูกยางไอ้สเปรย์เฉพาะที่ดีกว่าเฉพาะที่ดีกว่ามันใช้ไม่ได้ใช้กับลูกยางได้ทั้งคันไม่ได้ครอบคลุมหมดนะครับไม่อย่างโซ่อย่างนี้ก็ไม่ควรฉีดนะไม่ใช่โซเหล็กเนี่ยฉีดไม่ได้นะล้างได้ครับโซ่โอลินอ่ะเอาลิงอ่ะเราฉีดปื้อเสร็จแล้วเราเอาน้ำฉีดแรงๆครับถ้างั้นล้างออกอย่างงั้นล้างออกแต่ถ้าเกิดเอาโซนิกไปฉีดหล่อลื่นหล่อลื่นไม่ได้นะครับโอลิงบวมทันทีเลยนะครับเฉพาะทางใช้ได้เฉพาะทางคือเราใช้อ่ะใช่สเปรย์อ่ะฮะมันใช้ได้เฉพาะทางเราต้องดูที่ข้างกระป๋องด้วยว่ามันใช้สำหรับแบบไหนอะไรเช่นฉีดโอลิงได้ไหมเราก็ดูว่าเออถ้าเกิดว่าฉีดโอลิงได้เราก็เอามาฉีดแต่ถ้าเกิดเห็นคำว่าอเนกประสงค์เฮ้ยกูฉีดแม่งแต่พืชเลยทั้งคันเลยไม่ได้นะครับไม่ได้เอาจริงๆนะบางด้านนะผมเชื่อเลยนะเห็นสเปรย์ปุ๊บเห็นว่าอเนกประสงค์ฉีดก่อนประตูมั่งฉีดบานพับบ้างฉีดนู่นฉีดนั่นฉีดนี่มั่งแล้วเป็นไงสุดท้ายครอบจักรวาลจริงฮะแต่มันก็พังจริงพังจริงใช่นะฮะฉะนั้นแล้วจะฉีดอะไรก็ต้องดูข้างกระป๋องสักหน่อยนึงว่ามันใช้ประสงค์แบบไหนนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกไงสเปรย์เนี่ยประสงค์ซึ่งแบบว่าแยกเฉพาะทางเฮ้ยอ่ะพี่บอมเกินมาแล้วจริงอ่ะพี่บอมเป็นไงพี่บอมเดี๋ยวเอามาให้ดูเดี๋ยวมาให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับครับมาเอเลเวทต่อไปช่วยวิจารณ์รอยัลแอนฟิลด์500ตัวคลาสสิกกำลังจะซื้อครับคลาสสิกตัวนี้เบาะเดียวสปริงเบาะเดียวสปริงตื้นนะครับแล้วก็ตัวที่โชว์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปใช่ไหมเขามีไซส์คาร์แถมมาด้วยไม่ต้องพูดถึงเลยอ่ะ เพราะว่ามันตอบโจทย์ในตัวของเขาเองอยู่แล้วคลาสสิกหล่อหล่อคลาสสิกแต่ว่าอย่าไปหวังอะไรกับมันว่าเป็นรถที่มันไม่มีอะไรเลยไม่มีเทคโนโลยีอะไรทั้งสิ้นครับบางคนคิดว่าอย่างนี้พี่เครื่อง500มันต้องวิ่งโอ้ย500มันต้องอะไรอย่างงี้ต้องวิ่ง105 106ไม่ใช่ไม่ใช่100 110นี่ก็เก่งแล้วเต็มที่ประมาณ120ครับคันนี้นั่นแหละประมาณนี้ขี่แบบเก๋าๆหล่อๆเท่ๆอย่างนั้นนะฮะมันคือรถเหมาะเลยครับเหมาะเลยแล้วเก็บสะสมไว้อ่ะจะเหมาะนี่คือรถสไตล์แต่ว่ามันก็ได้ตรงมันเครื่องมันถึงแม้ความเร็วได้แค่นั้นแต่ว่าเครื่อง CC มันเยอะเนี่ยเครื่องมันมีท้องเยอะครับอย่างถ้าขี่ท่องเที่ยวเดินทางต่างจังหวัดเงี้ยถ้าขึ้นเขาขึ้นอะไรจะรู้เลย
ว่าจะไปแบบนิ่มเนิบๆเลยไปนิ่มๆใช่ได้เปรียบเขานะแต่ว่าไม่ได้เขาไม่ได้ทำมาให้เป็นรถที่มีรอบเพราะนั้นอย่าไปหวังว่าโอ้โหมันจะมาวิ่ง105 106 ไม่ใช่นะ เครื่องละ500แต่ว่าวิ่งเท่าเอาว่ารถเล็กส่วนแหละเขาทำเอาไว้ขี่หล่อๆอย่างเดียวนะครับน่าใช้น่าใช้น่าใช้หล่อดีราคาโลนอ่ะแล้วก็มันทำมาลงตัวแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องทำแลบเทียบแทบจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยครับเอามาขี่ได้เลยเอาเป็นว่าเบรกนี้ครับก็ปิดด้วยเอสเวนนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าแหมจะยิกมาแล้วครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider